ผู้ชมกลับมาพบกับเฟอร์ตี้และบอลลี่ในรายการพิตตี้ฮันเตอร์ค่ะแล้ววันนี้เราก็ออนโลเคชั่นกันอยู่ที่พารากอนฮอลล์ชั้น5กับงาน Thailand Game Show Big Festival 2015หรือว่ามาภายใต้ในคอนเซ็ปต์ The Future of the Games เกมสนุกเต็มขั้นความมันแห่งอนาคตคุณผู้ชมคะเน้น S ของมันนะคะคือเกมส์ใช่เกมเยอะไงมันเยอะมันเยอะเปิดตัวเกมใหม่ถึง14เกมจากค่ายเกมชั้นนำนอกจากเปิดตัวเกมแต่ละเกมของค่ายแต่ละค่ายยังไงการแข่ง e-sport นอกจากแข่งขัน e-sport แล้วมีการพบปะนักแคสเกมแต่อีกอันนึงบอกเลยเป็นไฮไลท์มากการแข่งขันเต้น cover dance สมัครมีเพลงมาใช่มั้ยวันนี้ขอแบบว่าแบบตึกๆเพลงจังหวะนี้เลยจังหวะนี้ตึกจะเข้ากับชุดเราสองคนด้วยนะ3 4ยินดีที่รู้จักทันทีละขอเชิญรวมจิตเรารักกันฉันมีรักสนิทเหมือนพี่น้องกันเดี๋ยวๆเพลงมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นมาเอาเพลงนี้มามันเข้ากับการแต่งกายของเราสองคนหมุนให้คุณผู้ชมดูนิดนึงอุปกรณ์ครบนะคะนี่คือลูกเสือสำรองอันนี้บ้างกูนึกว่าผออออันนี้อะไรดูอันนี้เอามาเกี่ยวพิตตี้ว้าวก็ตอนนี้เราจะเข้างานได้ยังได้แล้วชื่ออะไรคะแบบค่ะปุ้ยค่ะบูธนี้มีอะไรบ้างก็นี่ไงมีตู้เกมค่ะมีของรางวัลแจกนะคะเป็นหูฟังค่ะสายคล้องคออยู่ในนี้เลยเหรอถามก่อนดีกว่าว่ารู้จักคำว่าเกมเมอร์ไหมก็รู้จักนะคะหมายความว่ายังไงก็คนเล่นเกมมั้งคะคนเล่นเกมกูขอโทษชัดเจนถ้าสมมติว่าเราให้แฟนเราเนี่ยแต่งตัวเป็นตัวละครในเกมหรือว่าเป็นการ์ตูนเนี่ยอยากให้แฟนเนี่ยเป็นอะไรเซเลมูนละกันเซเลมูนแสดงกูเคยมีเกมเมอร์มาจีบไหมเกมเมอร์ก็มีนะคะเขาจีบยังไงจีบทางเกมเนี่ยเล่นเกมกันดูแล้วก็อินบ็อกซ์มาเลยเหรอแต่เกมจากเลเวลต่ำก็ไม่สนใจปากบอกไว้ด้วยถ้าเลเวลต่ำอย่าจีบปอมแปมบูธนี้เลยบูธไหนตรงนี้จัดไปแนะนำตัวก่อนอังค่ะสวัสดีค่ะอังสีค่ะทำไมต้องเสียงด้วยทำไมต้องเสียงสามทำไมต้องเสียงสามเพิ่งทำงานจะได้พี่ออมพี่ออมมาอยู่นี่ต้องเจแล้วเจออมออมอันนี้บูธอะไรจ๊ะไม่รู้พี่ไม่ได้ทองเดี๋ยวอังบอกหน่อยว่านี่บูธอะไรเลเซอร์ค่ะเลเซอร์เดี๋ยวตอบเลเซอร์ทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะขอโทษมีอะไรเป็นใครแม็กของบูธบ้างนี่เลยเป็นโบชัวนะคุณผู้ชมบูธนี้โบชัวดีโบชัวสวยโบชัวดำต้องบูธเลเซอร์มีโบชัวดีดีแบบมีอะไรที่บอร์ดล้ำสมัยโอ้แบบว่าไฮเทคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นขายคีย์บอร์ดเหมือนกันค่ะแล้วก็หูฟังด้วยของเรามีไฟด้วยคีย์บอร์ดเรามีไฟมีไฟไหมอยู่ออฟฟิศก็มีไฟเหมือนกันมีไฟเป็นสีวิ่งแบบเปียบปั๊บได้เคยมีเกมเมอร์มาจีบไหมเล่นกับน้องอังยังเลยนะยังเลยเหรอแล้วรู้ไหมว่าเกมเมอร์คืออะไรก็คนที่เล่นเกมแบบพวกแบบโปรแกรมเมอร์แบบว่าพวกที่ล้ำขึ้นไปอีกปะพวกที่บอร์ดพวกที่เล่นเกมอ่ะพวกโปรแกรมเมอร์ท่าทางประกอบไงโยโย่ดูจากหูฟังซะก่อนแผ่นอะไรเงี้ยหูฟังน้องเขาใหญ่มากนะผู้ชมใหญ่กว่าอะไรแน่ใจว่าหูฟังไม่เคยมีมาจีเหมือนเจอบ่อยๆตามงานมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเป็นพวกเด็กเกียร์เราเจอบ่อยเราจะรู้ลักษณะเขาว่าแบบเขาชอบเล่นเกมแบบเขาจะมีลักษณะแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นแบบถือไอทงไอเทมเล่นโทรศัพท์มีกล้องมีหูฟังมีแบบมีแป้งออปชั่นเยอะนี่เกมเมอร์เราเกมเมอร์ถ้าสมมุติว่าเรามีแฟนอยากให้แฟนแต่งตัวเป็นตัวละครหรือว่าการ์ตูนตัวไหนอยากให้แต่งตัวเป็นทาซานค่ะทาซานคือเหลือเสื้อผ้าชิ้นเดียวแล้วอับสินกันคือเปิดห้องมาโอ้ยแล้วอับสินเป็นอะไรด้วยเจนทาซานไต่มาเลยขอนเทาว่าพูดหัวอังเหรอถ้าเป็นวันพีดอะอะไรวันพีชิ้นเดียวชิ้นเดียวอยากให้แฟนทำอะไรอย่างแรกผมก็ให้ดูเบาๆเขาว่าดูเบาก็คือเขาเป็นวันพีชิ้นเดียวเขาว่าเบาก็ใส่เป็นเพียงในตัวเดียวไม่ต้องใส่ก็ได้อีลี่วันพีชหรือการ์ตูนวันพีชเนี่ยจะแกล้งแต่งตัวอย่างเงี้ยเราอยากจะแกล้งเขาจะให้ไปอยู่ข้างหน้าคอนโดเลยตอนเช้าเลยจะให้นั่งอยู่อย่างเงี้ยกอดเขาแล้วคิดดูสภาพคนลงมันจะไปทำงานแล้วเจอมันนั่งแบบเนี้ยแล้วจะอัดคลิปเอาไว้เป็นแฟนที่ดูเดือดมากบูธอะไรคูก้าเยอรมนีค่ะคูก้าเยอรมนีเอาใหม่สิเยอรมนีก็จะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งค่ะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดแล้วก็จุดเด่นของเราก็คือชนะเลิศ Product Design Award มาหมาดๆเลยน้องหนิงรู้จักเกมเมอร์ป่ะจ๊ะรู้จักค่ะ
ืออะไรคืออะไรคือนักกีฬาแข่งเกมค่ะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตค่ะตอบแบบดูดีตอบดูดีโอ้โหตั้งแต่เราถามพี่ติ้มมา2คนคนที่3นี่ดูดีสุดดูดีสุดสมมติว่าถ้าแฟนเราเนี่ยให้แต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ตัวการ์ตูนในเกมตัวละครในเกมเนี่ยอยากให้แฟนแต่งตัวเป็นอะไรคาเกชิถ้าเขาแต่งเป็นคาเกชิแล้วสิ่งแรกที่อยากให้เขาทำคืออะไรอยากให้เขาปล่อยเนตรวงแหวนมันเป็นยังไงเนตรวงแหวนคืออะไรโอเคก็คืออยากให้เขาทำอย่างนั้นปล่อยเนตรออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเซ็กซี่เออเซ็กซี่เอออยากให้ปล่อยใส่เราหรือปล่อยใส่คนอื่นปล่อยใส่คนอื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สบายใจตอนแรกเมื่อกี้จะตอบปล่อยใส่เราแล้วนะอีกนิดเดียวปล่อยใส่ละคนอื่นก็ได้แล้วแต่โอเคโอเคเคยมีเกมเมอร์มาจีบไหมเคยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเหมือนเมาส์เลยอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเธอมันดูน่าจับแล้วก็น่ากดอ่ะเธอเหมือนเมาเลยตอนแรกก็ยืนตัวตรงอะพอบอกหน้าจับหน้ากดต้องยืนนี้สภาพนี้ผู้ชมครับบอกเลยว่าบูข้างๆนี้ว่าเด็ดแล้วเดี๋ยวไปบูต่อไปดีกว่าขาวดำขาวดำขาวดำอันนั้นคืออะไรลี่คืออะไรดีเจสนใจน้องนิดนึงดูหน้าพี่ดีสวัสดีครับผมไม่ต้องไปสนใจมันหรอกสนใจเบอร์นี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อนิวค่ะนิวน้ำตาลค่ะน้ำตาลค่ะหน้าคุ้นเนาะอยู่ที่บูธอะไรเอ่ยนี่เลยค่ะอยู่ Nvidia Galaxy ค่ะอยู่ Taskmaster ค่ะแล้วก็ Herculis ค่ะโอ้เป็นบูธเกี่ยวกับอะไรคะเป็นบูธเกี่ยวกับเกมค่ะสำหรับใครที่บอกว่าอยากเป็นดีเจนี่เป็นดีเจด้วยใช่เล่นที่บ้านได้ด้วยโอ้ยดีๆๆอันนี้ต้องลองอันนี้ต้องลองอย่างงี้เราชอบสแคทมั้ยครับชอบค่ะผมเป็นคนชอบสแคทอยู่แล้วสแคทอะไรอ่ะสแคทแผ่นไงอ๋อใจกูมาเลยมึงถามสองสาวก่อนดีกว่าว่าจับคนว่าเกมเมอร์ไหมรู้จักค่ะอ๋อเป็นไงเป็นไงเป็นไงน้องนิวหน่อยนักเล่นเกมใช่ป่ะใช่คอเกมก็นี่ไงเด็กๆเนี่ยที่มางานเกมวันนี้แล้วเคยมีพวกแบบคนเล่นเกมมาจีบป่ะไม่มีจริงเหรอไม่เคยมีหรอคนเล่นเกมหรือว่าติดคนเล่นขนาดนี้นะคนเล่นเกมส่วนใหญ่ก็จะเด็กป่ะพี่ก็จะเพียนๆอยู่ในร้านเกมแล้วนิวอ่ะเคยมีเกมเมอร์มาจีบป่ะไม่มีค่ะจริงก็จะรู้หน้าแบบหน้าใจดีอ่ะหน้ามีหน้าใจดีหน้าใจดีก็น่าจะมีเยอะโอ้เยอะมากโอ้ยต่อคิวเยอะมากคือเมื่อกี้น้องนี่เมื่อกี้น้องเฟิร์สเขาเดินนี่มีคนขอถ่ายรูปเออเยอะมากพี่ทำไมพี่แปลกจังอะคะเอ้ยถามก่อนถ้าสมมติว่า2คนนี้มีแฟนให้แฟนแต่งตัวเป็นการ์ตูนหรือเกมอะไรก็ได้อยากให้แฟนแต่งตัวเป็นอะไรเอาเป็นโดเรมอนเลยละกันให้แฟนเป็นตัวโดเรมอนแต่งตัวสีฟ้าเดินมาเลยอังอังอังทำไมอ่ะก็อ้วนอ้วนน่ารักน่ากอดอ่ะอยากให้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรกอยากให้เขามากอดเราแล้วหนูล่ะก็อยากให้ใส่คิตตี้มาเขาชอบคิตตี้คิตตี้คือผู้ชายสีชมพูอ่ะโอเคแล้วอยากให้เขาทำอะไรอย่างแรกเขาแต่งงานสิคะเดี๋ยวแต่งตัวคิตตี้มาขอแต่งงานขอบคุณมากครับผมชื่ออะไรกันจ๊ะชื่อจิกิค่ะชื่อติเตอร์ค่ะนี่บูธอะไรครับผมบูธแพทากอนค่ะมีอะไรบ้างก็จะอย่างค่ะเมาส์เปลี่ยนสีได้มันจะมีไฟมันจะช่วยให้เราพิมพ์เร็วขึ้นหรือว่ายังไงมันขึ้นค่ะมันใช่เหมือนที่ถ้าเป็นรถ2แถวธรรมดาเนี่ยจะไม่มันเพราะถ้ารถ2แถวมีไฟจะกลายเป็นอยู่ที่บูธเกี่ยวกับอุปกรณ์เกมก็ต้องถามคำถามนี้เกมเมอร์นะคะหนูรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะคืออะไรเกมเมอร์คืออะไรก็เป็นแบบคนที่เล่นเกมชื่นชอบเกมเป็นคอเกมอะไรอย่างนี้จิกิเวลาอยู่กับเพื่อนคุยกับเพื่อนบ้างเนาะเราจะได้รู้จักคำว่าเกมเมอร์นิดนึงเออแล้วเราเคยเจอเกมเมอร์มาจีบปะเจอตลอดว้าวไม่เอาจิกิไปเก็บเพราะว่าเราไม่รู้จักเกมเมอร์แล้วจะมีเกมเมอร์มาจีบได้ยังไงแล้วจิกินะคะมีไหมคะแบบคนเล่นเกมหรือว่าถามอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่าให้แฟนของเรา2คนเนี่ยเป็นตัวละครอะไรก็ได้ในเกมเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ Around the World เนี่ยอยากให้เขาเป็นอะไรโดเรมอนอะทำไมให้ทุกอย่างเสร็จทุกอย่างต้องการอะไรก็ให้แล้วสิ่งแรกที่เราจะขอจากเขาคืออะไรดูแลเขาดีๆนะตัวเองเอาถามฟิลเตอร์บ้างสักทีจากวันพีชใส่ชุดดำผมทองๆชุดนี้ทำไมเพราะว่าเขาน่าจะดูแลเราได้ต่อสู้ก็เก่งว่ายน้ำก็เป็นทำกับข้าวก็เก่งให้เงินไม่ได้นะรู้ได้ไงรู้ได้ไงไม่ได้อ่านไงไม่ได้อ่านถ้าเขาแต่งตัวเป็นแบบที่เราบอกนะเดมอนแล้วก็เป็นซันจิห้าม
เนี่ยน้องเดี๋ยวเมื่อกี้น้องเดินผ่านกล้องกูโหดมากอาต่ออยากให้ปกป้องเราไปนานๆค่ะเขาไปนิดๆหน่อยผ
พอรู้ว่าเขามีใจเธอส่งของให้หน่อยสิทุกวันนี้พอคบกันปุ๊บมันก็เลิกเล่นเกมไปเลยเลิกเล่นเกมมาเล่นเราแทนอ่ะใช่ผู้ชายเนี่ยเลือกเป็นอะไรก็ได้ในตัวประตูเพราะว่าในเกมเนี่ยอยากให้แฟนของเราเนี่ยเป็นอะไรมาริโอดีกว่าชอบแบบใส่เอี้ยงมีหนวดอะไรอย่างงี้เปรี้ยวปากสิ่งแรกอย่างเขาทำคืออะไรโอเคผ่านไปนั่งเล่นตรงนู้นโดนมันก็มีของพิเศษทุกอย่างไงจริงที่อยากให้เขาทำให้คืออะไรขอความรักที่จริงใจอ่ะก็สำหรับมิวก็เป็นพระเป็นอะไรนะเป็นพระเป็นอ๋อเป็นมองมองหรือว่าผีสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตเพราะว่าเราเป็นฮันเตอร์ไงเราเกิดอะไรที่